สวัสดีค่ะพบกับสวยอีกครั้งนะคะก็เพื่อนๆนะคะที่เข้ามานะคะและชอบกระเป๋าเหมือนโสนะคะก็อย่าลืมนะคะกด Subscribe นะคะกดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดการรับชมในคลิปใหม่ๆค่ะโสก็จะมีคลิปใหม่ๆนะคะอัพทุกๆอาทิตย์นะคะอาทิตย์ 2-3 ครั้งนะคะค่ะวันนี้นะคะโสจะมาพูดถึงไซส์ของเข็มขัดกุชชี่นะคะซึ่งโสก็รีวิวไปแล้วนะคะรอบนึงนะคะสำหรับเข็มขัดกุชชี่คลิปก่อนนะคะคือคลิปก่อนน่ะมันเป็นไซส์90ใช่ไหมคะโสใส่ไม่ได้มันหลวมนะคะถ้าจะใส่คือมันจะต้องเจาะเพิ่มและตอนนี้โสก็ซื้อมาใหม่นะคะได้มาใหม่นะคะเส้นนี้นะคะก็ไซส์80นะคะเป็นไซส์ที่โสใส่ได้พอดีนะคะก็วันนี้นะคะโสจะมาคุยเรื่องไซส์นะคะเพราะว่าโสตัวโสเองก็สับสนเหมือนกันนะคะเพราะว่าโสเนี่ยไม่ได้ไปลองที่ร้านใช่ไหมคะคือส่วนใหญ่แล้วโสจะสั่งซื้อของทางออนไลน์นะคะก็อันนี้ก็คือสั่งจากเว็บไซต์ของ Gucci โดยตรงเลยนะคะซึ่งไซส์ของเขานะคะก่อนหน้านี้โสดูแล้วมันไม่มีไซส์80นะคะก็เลยได้ครั้งก่อนได้ไซส์90มานะคะแต่ว่าพอมาเช็คล่าสุดนะคะเห็นไซส์80ก็เลยรีบสั่งซื้อเลยนะคะแล้วก็ได้มานะคะก็เส้นนี้นะคะมันเป็นไซส์ของผู้ชายนะคะมันจะอยู่ที่ความกว้างตรงนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ3เซนนะคะถ้าประมาณ4เซนนะคะมันก็จะใหญ่หน่อยนะคะโสชอบที่มันไซส์ขนาดกลางๆแบบนี้นะคะนะคะก็เหมือนเดิมนะคะหัวเขาก็จะเป็นแนวอะไหล่ทองลมดำนะคะก็จะเป็นแนววินเทจนะคะก็อย่างที่บอกนะคะถ้าเป็นรุ่นแบบแนววินเทจแบบนี้นะคะเป็นด้านๆแบบนี้นะคะเราก็จะเวลามีรอยขีดข่วนเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยเห็นรอยเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าว่าเป็นอะไหล่ทองที่เป็นแบบอะไหล่ทองวิ่งๆเลยแบบนั้นนะคะมันก็จะแบบว่าถ้ามีรอยขีดข่วนนิดนึงมันจะเห็นได้ชัดมากกว่านะคะก็เดี๋ยวโสจะพูดถึงไซส์นะคะรอบส่วนใหญ่แล้วนะคะเข็มขัดกุชชี่เนี่ยเวลาเราซื้อเนี่ยเราซื้อมาใส่กับกางเกงยีนใช่ไหมคะแล้วส่วนใหญ่กางเกงยีนที่ใส่เนี่ยอย่างของโสเนี่ยกางเกงยีนที่ใส่มันจะเป็นเอวต่ำโสก็ลองไซส์นี้แล้วนะคะเป็นไซส์80นะคะสะโพกของโสเอวต่ำนะคะอยู่ที่31นะคะเดี๋ยวจะลองให้ดูนะคะก็เดี๋ยวจะลองให้ดูนะคะโอเคนะคะไซส์80เนี่ยรูในสุดเนี่ยมันคืออยู่ตรงนี้แต่ว่าเวลาโสใส่โสจะใส่ตรงนี้โสจะเหลือรูในอีก1รูตรงนี้นะคะด้านในแบบนี้นะคะตรงนี้ก็จะขับไปนะคะแล้วก็มันก็จะเหลือช่องนี้อีกหลายรูเลยนะคะคือถ้าโสจะใส่ไซส์75ก็ได้นะคะแต่ว่าไซส์75นะคะจะใส่ได้รูสุดท้ายมันจะใส่ได้รูสุดท้ายแบบนี้แล้วมันก็เหลือแบบนี้โสไม่ชอบให้ปลายมันเหลือแค่นี้นะคะโสเลยสั่งไซส์80นะคะมันก็จะแบบนี้นะคะเป็นรูสุดท้ายแบบนี้นะคะถ้าซื้อไซส์75สำหรับรอบเอวต่ำตรงนี้31นะคะแบบนี้นะคะก็นี่นะคะก็โสว่าไซส์80สำหรับโสโอเคเลยนะคะโสชอบให้สายมันเหลือตรงนี้นิดนึงนะคะนี่ประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะเป็นไซส์เล็กนะคะเป็นไซส์ขนาดกลางนะคะประมาณ3เซนหรือว่า1นิ้วนะคะตรงนี้1นิ้วถ้ามันใหญ่หน่อยมันก็จะเป็น 1.5 นิ้วใช่ไหมคะก็จะประมาณนี้นะคะทีนี้ก็ถ้าเพื่อนๆจะสั่งเข็มขัดกุชชี่นะคะเพื่อนๆก็ลองใส่กางเกงยีนนะคะแล้วก็วัดรอบตรงกางเกงยีนเอวต่ำว่ามันอยู่ที่เท่าไหร่นะคะของโสเนี่ยวัดรอบกางเกงยีนแล้วนะคะอยู่ที่31ใช่ไหมคะไซส์ที่31เนี่ยไซส์ที่31จะอยู่ที่ตรงนี้นะคะ1ตรงนี้นะคะ30ไซส์31นะคะวัดออกมานะคะมันจะได้ประมาณนี้เนา
ไซส์อ่ะโสวัดอยู่ที่ประมาณ31ใส่ก็อยู่ที่รูนี้นะคะก็แสดงว่าไซส์80ได้ถึง34นะคะรอบเอวต่ำนะคะก็ไซส์80เนี่ยได้ถึง34นะคะได้ตั้งแต่30ถึง34นะคะสำหรับไซส์80ลองวัดดูนะคะรอบเอวต่ำนะคะรอบกางเกงยีนก็คือให้เพื่อนใส่กางเกงยีนก่อนแล้วก็ใช้สายวัดดูว่ารอบกางเกงยีนเนี่ยเท่าไหร่แล้วก็หาเข็มขัดไซส์นั้นมานะคะถ้ารอบกางเกงยีนนะคะสำหรับไซส์80นะคะรอบกางเกงยีนนะคะจะต้องได้อยู่ที่ประมาณ30ถึง34นิ้วนะคะถ้าได้30ถึง34นิ้วให้เลือกไซส์80นะคะสำหรับเอวต่ำนะคะส่วนเอวสูงนะคะเส้นนี้โสดต้องเจาะเพิ่มนะคะโสดใส่ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะเหลือนะคะเพราะว่าเอวสูงโสดอยู่ที่24นิ้วมันก็จะเหลือเยอะเลยนะคะถ้าโสดใส่เอวสูงเนี่ยโสดจะต้องเจาะตรงนี้เลยนะคะตรงนี้เพิ่มนะคะแต่คิดว่าโสดไม่ค่อยได้ใส่กับกางเกงเอวสูงเท่าไหร่โสซื้อมาใส่กับกางเกงเอวต่ำเพราะบางรุ่นเนี่ยกางเกงโสมันหลวมนะคะเลยจำเป็นต้องใช้เข็มขัดนะคะก็ไม่คิดว่าไม่ได้เจาะหรือว่าอนาคตนะคะใส่กับชุดเดทเอวสูงก็อาจจะต้องเจาะตรงนี้หนึ่งรูเลยนะคะแบบนี้นะคะแต่ว่าจุดประสงค์ของตัวเองก็คือซื้อมาใส่กับกางเกงเอวต่ำนะคะก็โสว่าไซส์โสเนี่ย80เนี่ยโสพอใจนะคะจริงๆโสก็สามารถใส่ไซส์75ได้นะคะไซส์75เนี่ยเอวต่ำมันจะรูสุดท้ายเลยโสไม่ชอบเพราะว่ามันเหลือตรงนี้นิดเดียวไม่ชอบนะคะอยากชอบให้สายตรงเนี้ยมันเหลือเยอะๆก็เลยเลือกไซส์80นะคะก็ถ้าเพื่อนนะคะมีรอบสะโพกนะคะหรือว่าเอวต่ำไม่ใช่รอบสะโพกนะคะเอวต่ำนะคะเกิน34นิ้วนะคะก็ควรจะต้องเลือกไซส์ถัดไปนะคะถ้าประมาณสัก35 36อย่างเงี้ยคุณก็ต้องเลือกประมาณไซส์85หรือถึง90นะคะประมาณนั้นนะคะเนาะก็หวังว่านะคะก็จะเป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะคะเพราะว่าจากประสบการณ์โสเนี่ยสั่งมา2รอบแล้วมันไม่ได้ไซส์ที่ตัวเองต้องการนะคะคือไม่แน่ใจเพราะว่าเราไม่ได้ไปลองที่ช็อปเนาะถ้าเพื่อนๆมีไซส์ขนาดเดียวกับโสนะคะรอบเอวต่ำอยู่ที่30ถึง34นะคะก็ให้เลือกไซส์80นะคะอันนี้ก็ใส่ในเอวต่ำได้พอดีนะคะค่ะก็หวังว่านะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะที่กำลังมองหาเข็มขัดกุชชี่นะคะแล้วก็กำลังงงๆเกี่ยวกับไซส์เหมือนกับโสนะคะซึ่งงงมาหลายรอบนะคะสุดท้ายแล้วก็คือได้ไซส์ที่ต้องการนะคะก็เพื่อนๆนะคะถ้ามีคำถามอะไรนะคะก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะถ้าโสตอบได้นะคะโสก็จะตอบให้นะคะเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้โสด้วยนะคะเดี๋ยวโสจะมีคลิปใหม่ๆเรื่อยๆนะคะทุกๆอาทิตย์เลยนะคะอาทิตย์ละ 2-3 ค่ะ3คลิปนะคะก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อนๆจะไม่ได้พลาดการรับชมเวลาที่โสลงคลิปใหม่ๆนะคะก็พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ